ว้ายชาริชารีสอร์ททุกคนเป็นหลังและเป็นตึกเหมือนคล้ายๆเป็นตึก 3-4 ชั้นสวยงามมาเรามากับฝนพอดีทุกคนมาดูห้องเราเปิดมาปั๊บหรูหราอลังการดูสิทุกคนเย็นเลยฮะโอ้ยเปิดแอร์รอเราเลยทุกคนดูสิยังกลับมาเซเว่นทุกคนโอ้ยดูสิห้องน้ำดูสิทุกคนห้องนงทีวีโจบงโจแบนแล้วก็บรรยากาศโรแมนติกมากโอ้ยดูสิทุกคนมินิบาร์หาเจอจัดอย่าซ่อนฉันจัดอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะทุกคนพร้อมน้ำนะฮะเย็นฉ่ำ2ขวดนะฮะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราพามาดูกันนะฮะมาโชคดีมากฝนตกมาจากหาดทรายรีฮะทุกคนต่อรถที่หลังสวนเพราะว่าเหมารถยากมากเขาไม่ได้ขับรถไงเข้าใจไหมคือคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงไม่อยากให้ขับรถไงฮะก็เลยไม่ได้ไปเรียนขับรถเลยนี่ฮะทุกคนชาริชารีสอร์ทด้านข้างนะฮะด้านในจะเป็นหลังด้านนอกเดี๋ยวอุ้ยตายด้วยทุกคนเป็นตึกฮะแอบเป็นตึกอยู่ 3-4 ชั้นมีสระว่ายน้ำเลิศมากเราจะต้องพาไปแบบนี้บรรยากาศแบบนี้หายากมากทุกคนเราตื่นเต้นมากคือเป็นหลังส่วนตัวมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูสระว่ายน้ำนะนี่คือรีสอร์ทเต็มรูปแบบของชุมพรฮะเราไปน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่มาที่หาดทรายรีนั่นสวยเลิศอลังการเห็นเกาะแรดเกาะละวาแล้วก็เกาะรังนกแต่ที่แน่ๆคือนี่คือรีสอร์ทในเมืองฮะใกล้กับวัดสุบรรณนิมิตแล้วก็สามารถเดินได้ดีที่สำคัญคือมีสระว่ายน้ำทุกคนมีสวนนั่งเล่นดูสิทุกคนจ้าตายแล้วทุกคนดูสิเราอย่าเสียงดังเพราะเราอยู่คนหมู่มากทุกคนนี่ฮะนะฮะนี่ฮะทุกคนแล้วก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็ที่กินข้าวเช้าเนี่ยอยู่ด้านหน้าทุกคนนี่ฮะนี่ฮะสระว่ายน้ำม่วงๆเนี่ยฮะเห็นไหมยังฮะนี่ฮะทุกคนลงแหกตาดูนะฮะทุกคนนี่ฮะสระว่ายน้ำแล้วก็ด้านหน้าเดินออกไปเลยเป็นสวนปงสวนปามเลิศมากนะฮะนี่ฮะเป็นตึก4ชั้นนะฮะรีสอร์ทครบครันฮะทุกคนนี่ฮะคนมาเช็คอินอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นเลยทุกคนนี่ฮะทุกคนนี่จ้ะนี่จ้าเลิศไหมเลิศมากทุกคนมีจักรยานด้วยนะที่สำคัญคือจักรยานปั่นไปในเมืองได้ฮะฟรีฮะทุกคนอันนี้เป็นจุดแข็งนะฮะนอกจากจะสวยที่ตั้งเลิศนะฮะทำเลไม่ไกลจากในเมืองถ้าเกิดใครอยากพักในเมืองแบบโรงแรมระดับตำนานนั่นเลยฮะบอกตรงๆเลยว่าต้องเป็นสไตล์แบบชุมพรการ์เด้นอยู่ในเมืองใกล้ติดกับตลาดแต่ถ้ามาแบบสดๆสวยๆธรรมชาติรีสอร์ทฮะนี่ฮะชาริชารีสอร์ททุกคนเนี่ยฮะชาริชามากันหน้าฝนกันเลยจริงๆหน้าร้อนนะพอดีพายุเข้าไงทุกคนนี่ฮะออกได้หลายทางทุกคนวนเป็นรูปวงกลมได้เลยฮะนี่สวยมากชาริชานี่ฮะนี่ฮะชาริชาป้ายชื่อด้านในก็มีด้านนอกก็มีนะฮะโอ้บรรยากาศโรแมนติกมากเลยอะทุกคนเลิศมากที่ห้องนี้ห้องเดี่ยวเลยทุกคนเนี่ยหลายห้องมากนะเลิศอะสระว่ายน้ำก็เลิศทุกคนงั้นโอเคเข้าห้องก่อนนะเปียกหมดแล้วทุกคนจ้านี่เป็น EP 2ใช่ไหมทยอยลงนะเดี๋ยวเราจะออนแอร์เดือนไหนดีฮะพฤษภาคมกุมภาพันธ์มีนาเมษานี่อะห้องเราเข้าห้องนะแอร์เย็นๆทุกคนนี่ฮะลมมีให้พร้อมเลยนี่ฮะห้องโอ้ยแอร์เย็นฉ่ำทุกคนจ้าอะเปิดทีวีวุ้นมี2อันอีกแล้วฉันแล้วแบบจะงงกับทีวีรุ่นนี้มากเลยนะฮะนะฮะลองเปิดดูสิแล้วก็มาแล้วทุกคนจะมี2อันเนี่ยมักจะไม่ค่อยถนัดนะฮะทุกคนสัญญาณนะฮะเย็นฉ่ำเนี่ยกับเซเว่นเลยทุกคนดูสิรถมากบอกต่อให้โลกรู้ว่านะฮะชุมพรมีดีฮะนอกจากจะโรงแรมระดับตำนานไปหาดทรายรีก็เป็นอีกแบบหนึ่งในเมืองก็ชุมพรการ์เด้นมาในเมืองไม่ไกลจากวัดสุบรรณนิมิตเดินมาเรื่อยๆชมวิวก็จะเจอชาริชารีสอร์ทรถมากทุกคนชอบแบบนี้ต้องมาแบบนี้ฮะนะฮะบริการดีมากขอบอกทีวีมาหรือยังจ้ะฝนหยุดแล้วทุกคนโอเคนะครับ